สวัสดีค่ะมาเจอกับบ้านน้องนะจ๊ะเหมือนเก่าจ้าวันนี้ก็มาทำกับข้าวง่ายๆสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะวนมากินผัดวุ้นเส้นอีกแล้วนะจ๊ะเนาะนี่จ้ะมีกะหล่ำปีอันนี้น้องก็ปรุงไปแล้วนะจ๊ะใส่น้ำมันหอยใส่ซอสฝาเขียวใส่น้ำตาลนิดนึงรสดีนิดนึงจ้ะแล้วก็มีกระเทียมเจียวไข่2 ฟองนะจ๊ะเนาะคุณเส้นก็เอาประมาณนี้ก็พอจ้ะแล้วก็ซีอิ๊วดำหมูก็บ้านน้องก็จะใส่มาเยอะนะจ๊ะเนาะก็ต้นหอมเดี๋ยวก็จะให้พี่นิกรแกผัดจ้ะก็ไม่รู้จะกินอะไรก็วนมากินผัดวุ้นเส้นอีกนะจ๊ะเนาะหมูผัดวุ้นเส้นก็ทำง่ายๆสไตล์บ้านน้องนะจ๊ะเด้อจ้ะอย่าเพิ่งเบื่อกันเด้อจ้ะมาลงมือทำกันเลยจ้ะจ้ะเดี๋ยวเรามาเจียวกระเทียมให้มันหอมก่อนนะจ๊ะผัดวุ้นเส้นจ้ะผัดวุ้นเส้นผัดง่ายๆใครก็ทำได้จ้ะเนาะเจียวกระเทียมให้มันหอมก่อนจ้ะก้อนเนื้อหมูมาเตรียมไว้เลยเอาลงผัดแต่กระเทียมจะไหม้เอามือจับต้นหอมด้วยนะอันนี้ฝีมือพี่ก่อนเด้อเพราะว่าน้องปรุงเครื่องให้หมดแล้วจ้ะอันนี้คือปรุงเครื่องแล้วเด้อจ้ะก็ไม่มีอะไรมากเครื่องก็ใส่ซอสปลาเกี๊ยวนะจ้ะน้ำมันหอยรสดีน้ำตาลนิดนึงแค่นั้นแหละจ้ะเอาวุ้นลงไหมคะใส่น้ำไหมพ่อมีน้ำอย่างน้ำมันมีแล้วเด็กดูดังหน่อยใส่ซีอิ๊วดำเพิ่มสีนะจ๊ะเนาะซีอิ๊วดำแล้วแต่คนชอบแล้วจ้ะใส่น้อยใส่มากพี่กี้พี่นิกรน่าจะใส่เยอะไปนิดนึงเนาะเยอะไหมพี่ดำเลยก็บอกว่ามันเยอะไปก็บอกไม่เยอะถึงครับอันนี้พี่นิกรเขาใส่ซีอิ๊วดำเยอะไปนิดนึงนะจ๊ะไม่เป็นไรจ้ะเพราะเราไม่ได้ทำขายเนาะดำนิดนึงก็ไม่เป็นไรเละไปหรือเปล่าพี่ไม่เละหรอกเดี๋ยวน้ำแห้ง
ีดำไปนิดนึงเด้อจ่าผัดผัดไอ้คุณเส้นวิกรอย่างนั้นก็ฝากหน่อยเด้อจ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้น้องหน่อยเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปต่อไปจ้ะเอาไว้เจอกันคลิปต่อๆไปเด้อจ้ะเดี๋ยวให้พี่กรณ์เขาตักเสิร์ฟจ้ะจะไม่ก้นแล้วนะใส่ซีอิ๊วดำเยอะไปนิดนึงจ้ะกำลังดีแล้ว